สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็มีเรื่องของทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรติ์และเอามาเปรียบเทียบกับรามายณะว่าทศกัณฐ์ทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าอ้าวรามเกียรติ์เนี่ยเป็นของอินเดียไม่ใช่เหรอก็ไทยนำเข้ามาจากอินเดียไงจริงๆเรื่องราวโดยละเอียดเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ในหนังสือเรื่องบอกกำเนิดรามเกียรติ์ได้ถูกนำมาเรียบเรียงสมัยรัชกาลที่6ตีพิมพ์โดยกรมศิลปากรครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีต้นกำเนิดของรามเกียรติ์ในนี้ก็จะมีความเป็นมาของรามายณะว่าในเรื่องในประเทศอินเดียเนี่ยต่างจากของไทยยังไงบ้างดังนั้นรามเกียรติ์ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของโครงเรื่องพระรามวันนี้ก็เลยเอาข้อเปรียบเทียบของทศกัณฐ์มาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูว่าทศกัณฐ์ฉบับอินเดียกับไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเรื่องที่1คือชื่อของทศกัณฐ์คำว่าทศกัณฐ์เนี่ยใช้ถอฐานกรันไม่ใช่ทอนางมณโฑนะครับคำว่ากันหมายถึงคอทศกัณฐ์ก็เลยแปลว่าเท้าสิบคอเป็นชื่อเรียกเจ้าแห่งกรุงโลกาในรามเกียรติ์เวอร์ชันไทยครับแต่ในฉบับอินเดียเนี่ยเรียกทศกัณฐ์ว่าราวันหรือราวันะถ้าปริวัติเป็นภาษาไทยก็จะอ่านว่าราบหรือว่าราพนาศูนย์ซึ่งมีความหมายว่าผู้ร้องเสียงกันดังเนื่องจากทศกัณฐ์ไปกวนตีนพระศิวะในตอนที่ยกเขาเขาก็เลยโดนพระศิวะเหยียบเขาทับมือรายละเอียดก็จะอยู่ในคลิป4ผู้ตบเกลียนทศกัณฐ์ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมคลิปนี้เพื่อฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับและราวันฉบับอินเดียก็ยังมีอีกหลายชื่อเช่นพศนันลังเกชหรือบางทีก็เรียกว่าราวนนาศูนย์หรือว่าราพนาศูนย์เป็นต้นแม้ว่าชื่อไทยกับอินเดียจะต่างกันเล็กน้อยแต่ความหมายก็หมายถึงยักษ์สิบหน้าเช่นกันครับเรื่องที่2อดีตชาติของทศกัณฐ์ทั้ง2แบบในรามเกียรติ์ไทยเนี่ยเล่าว่าเขาเคยเป็นอนันตพรหมมาก่อนแต่เนื่องจากไม่ไปงานเสด็จชลมากของพระอิศวรจึงพิโรธมากสาปให้อนันตพรหมเป็นยักษ์ล้างเท้าให้กับเทวดาที่บันไดทางขึ้นเขาไกลาศจากนั้นนนทกจึงขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรและได้สังหารเทวดาไปเป็นจำนวนมากแต่ว่านนทกใช้นิ้วเพชรเลยเถิดไปหน่อยจึงได้ถูกพระนารายณ์แปลงร่างเป็นนางอักษรสังหารและจะต้องมาเกิดเป็นยักษ์สิบหน้าโดนมนุษย์สองมือแบบพระรามแอนเดอะแก๊งวานอนรุมสังหารส่วนทศกัณฐ์ฉบับอินเดียเล่าว่าชาติก่อนเป็นหนึ่งในทวารบาลสองคนของพระนารายณ์มีชื่อว่าชัยและวิชัยได้ห้ามไม่ให้ฤาษีกุมารทั้ง4เข้าเฝ้าพระนารายณ์เนื่องจากว่าพระนารายณ์ทรงบรรทมพักผ่อนอยู่แต่สี่กุมารยืนการว่าพวกตนได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้เสมอแต่นายทวารบาลก็ขัดขวางและก็ยังพูดจาดูหมิ่นอีกด้วยจึงถูกฤาษีกุมารทั้ง4สาปให้ไปรับกรรมบนโลกมนุษย์ทันใดนั้นพระนารายณ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสงสารทั้งสองที่ทำตามหน้าที่แต่ก็ยังโดนสาปจึงให้เลือกว่าจะเป็นสาวกของพระองค์10ชาติหรือว่าจะเป็นศัตรูกับพระองค์3ชาติชัยและวิชัยก็เลยเลือกเป็นศัตรู3ชาติเพื่อจะได้พ้นกรรมเร็วๆครับทั้งสองก็เลยเกิดเป็น2พี่น้องหิรัญยักษ์กับหิรัญยักษ์กสิปุถูกอวตารหมูป่ากับนรสิงห์อวตารสังหารไปตามลำดับครับในชาติต่อมาทั้งสองเกิดมาเป็นกุมภกันกับทศกัณฐ์และจะถูกพระรามอวตารปางที่7สังหารลงส่วนในชาติสุดท้ายทั้งสองจะเกิดมาเป็นทันทวัครากับสีสุปาละและจะถูกพระกฤษณะอวตารปางที่8สังหารลงและนี่คือความแตกต่างของอดีตชาติของทศกัณฐ์ที่ได้กล่าวมาครับคือของไทยเนี่ยก็เคยเป็นพรหมมาก่อนจากนั้นก็มากลายเป็นยักษ์ล้างตีนส่วนของอินเดียเป็นการ์เดียนที่พิทักษ์ประตูของพระวิษณุ2คนนั่นเองครับเรื่องที่3วงตระกูลของทศกัณฐ์นั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเรื่องชื่อของตัวละครในรามเกียรติ์ไทยเนี่ยทศกัณฐ์เป็นลูกของท้าวรัสเตียนกับนางรัชดาส่วนท้าวรัสเตียนเองเป็นลูกของพรหมชื่อว่าท้าวจตุรพักษ์และท้าวจตุรพักษ์เป็นบุตรของท้าวสหมบดีพรหมในขณะที่รามายณะพ่อของทศกัณฐ์คือวิสรวมุนีมีศักดิ์เป็นฤาษีไม่ใช่ยักษ์แบบท้าวรัสเตียนส่วนแม่ของราวันมีชื่อว่านางไกกสีวิสรวะก็เป็นบุตรของฤาษีปุลัสยะฤาษีปุลัสยะเป็นบุตรของพระพรหมที่เกิดมาจากใจอีกทีและนี่คือความแตกต่างของ Family ทีของทศกัณฐ์ในฉบับไทยกับอินเดียแต่ก็มีจุดที่เหมือนกันนะครับทศกัณฐ์เป็นเชื้อสายของพรหมทั้ง2เวอร์ชันอยู่ดีครับเรื่องที่4ในรามเกียรติ์เนี่ยระบุว่าทศกัณฐ์เป็นยักษ์ในตอนกวนเกษียณสมุทรก็เล่าเรื่องว่ายักษ์เป็นอสูรที่มากวนเกษียณสมุทรและเทวดาก็เอาน้ำอมฤตไปกินฝ่ายเดียวแต่ในรามายณะระบุว่าทศกัณฐ์เป็นเผ่ารากสดไม่ใช่ยักษ์โดยความแตกต่างระหว่างรากสดกับยักษ์ก็คือยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพระพรหมมีนิสัยหิวอยู่ตลอดเวลาส่วนรากสดก็มาจากคาว่ารักษะเป็นยักษ์ที่ปกป้องแหล่งน้ำและบ้างก็ว่ายักษ์กับรากสดเป็นบุตรคนละแม่แต่ว่ามีพ่อคนเดียวกันก็คือฤาษีกัสย ตป่าโดยยักษ์จะมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายเท่ากับรากสดยกตัวอย่างเช่นพระกุเวลหรือว่ากุเปรันมียศเป็นราชาของพวกยักษ์ปกครองทางทิศเหนือส่วนทศกัณฐ์ก็เป็นราชาของพวกรากสดและเป็นน้องชายต่างมารดาของพระกุเปรันโดยมีพ่อคนเดียวก็คือฤาษีวิสราวะพระกุเวลเป็นยักษ์ที่มีความมั่งคั่งและอยู่ในศีลธรรมและมีศักดิ์เป็นสหายกับพระศิวะเดิมแล้วได้ปกครองกรุงลงกาแต่ก็ได้ถูกทศกัณฐ์แย่งชิงเมืองและบุษบกวิมานไปอีกด้วยเนื้อเรื่องตรงนี้ก็มีในรามเกียรติ์เช่นกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่พระอีศวรออกมาช่วยพระกุเปรันด้วยการปางงาช้างไปเสียบที่อกของทศกัณฐ์เป็นเหตุให้ทศกัณฐ์ได้รับความเจ็บปวดมากโดยสรุปว่าทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์เนี่ยเป็นยักษ์ในรามายณะเป็นเผ่ารากสดนั่นเองครับเรื่องที่5การได้ภรรยาของทศกัณฐ์ในฉบับรามเกียรติ์เนี่ยเล่าว่าทศกัณฐ์มีความดีความชอบที่ทำให้เขาไกรลาศตั้งตรงพระอีศวรจึงให้ทศกัณฐ์บอกรางวัลที่อยากได้มาว่าจะเป็นอะไรก็ได้ทศกัณฐ์ก็เลยเหิมเกริมขอพระแม่อุมาเป็นชายาซึ่งพระแม่อุมาก็มีร่างกายร้อนเป็นไฟก็ลำบากพระนารายณ์ต้องแปลงเป็นยักษ์แก่พร้อมกับบอกทศกัณฐ์ว่าโง่ยิ่งนักที่เอาผู้หญิงร่างกายร้อนเป็นไฟมาทำลายครอบครัวของตัวเองทศกัณฐ์จึงกลับไปหาพระอีศวรและขอเปลี่ยนมารับนางมณโฑมาเป็นชายาแทนโดยนางมณโฑฉบับไทยเป็นนางกบที่เคยช่วยเหลือฤาษีจึงได้รับการเสกเป็นสาวงามและเป็นหญิงรับใช้พระแม่อุมาส่วนรามายณะฉบับอินเดียมีอยู่ว่าทศกัณฐ์เนี่ยได้เจอกับมายาสูรเป็นอสูรตระกูลธานพที่เคยสร้างเมืองทั้งสามให้กับอสูรสามตนอสูรตีปุระทั้งสามได้พ่ายแพ้แก่พระศิวะมายาสูรเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วจึงต้องการจะเป็นพันธมิตรกับทศกัณฐ์และได้ยกลูกสาวผู้เลอโฉมให้นั่นก็คือนางมณโฑนั่นเองครับแล้วในเรื่องรามเกียรติ์ไทยทำไมกำเนิดนางมณโฑเนี่ยเหมือนคนละม้วนกันเลยเรื่องนี้ก็มีคำตอบครับว่ามันเป็นรามายณะฉบับอินเดียใต้ที่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าทศกัณฐ์ทูลขอพระแม่อุมาจากพระศิวะพระศิวะก็เลยตกลงให้พรตามนั้นจึงได้บอกให้ทศกัณฐ์ไปหาปารวตีเองในถ้ำเมื่อพระแม่ปารวตีรู้ว่าพระศิวะให้พรมั่วอีกแล้วจึงได้เสกนางกบขึ้นมาเป็นสาวงามเมื่อทศกัณฐ์เห็นสาวงามที่เสกมาจากกบก็หลงรักในทันทีจึงขอเปลี่ยนสาวงามคนนี้มาเป็นเมียแทนพระแม่อุมาแทนครับเป็นไปได้เหมือนกันว่ารามเกียรติ์ไทยฉบับสยามได้อิทธิพลในเรื่องจัดแปลงมาจากอินเดียใต้และส่งผ่านมาอย่างคาบสมุทรมาลายูแล้วจึงค่อยมาถึงสยามในที่สุดครับรามเกียรติ์ไทยยังมีในเรื่องที่แตกต่างจากวรรณวิกีรามายณะอยู่มากครับเรื่องที่6เรื่องความเป็นอมตะของทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์เนี่ยเล่าว่าทศกัณฐ์ถอดหัวใจฝากไว้กับฤาษีโคบูตแบบทัฟฟะข้าหล่อนะฮะส่วนรามายณะบอกว่าขอพรจากพระพรหมไม่ให้ตายด้วยสิ่งมีชีวิตใดนอกจากมนุษย์เพราะเห็นว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอและก็ยังได้ดื่มน้ำอมฤตและก็ได้ตกตะกอนไปอยู่ที่สะดือมีแต่เพียงคาถายมทานของยมราชกับสอนพรหมาสเท่านั้นที่จะทำลายได้พระรามก็เลยลัดช็อตราบพนาสูรด้วยการยิงสอนใส่ที่สะดือตามคำแนะนำของพี่เพกที่แฮกแมปให้นั่นเองครับเรื่องที่7เรื่องครอบครัวของทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์ทศกัณฐ์นั้นมีสนมเดิมอยู่ 84,000 ตนมีเมียหลักๆอยู่ทั้งหมด 1,000 กับอีก 14 คนอันได้แก่นางกาลอักคีธิดาพญากาลนาคราชมีลูก2คนคนหนึ่งชื่อว่าบัลัยกันส่วนเมียคนที่2คือนางมณโฑมีลูกคือสีดาแต่ว่าปล่อยไปตั้งแต่ทารกและลูกชายอีกคนก็คือรณภักดิ์พอชนะพระอินทร์ก็มาเปลี่ยนเป็นอินทรชิตเมียคนที่3เนี่ยคือนางปลาคือป่าทศไม่รู้คิดยังไงนะมีลูกกับปลาชื่อว่านางสุวรรณมัจฉาส่วนเมียคนที่4ก็คือนางช้างพังมีลูก2คนชื่อว่าทศกิริวันกับทศกิริธรคือป่าทศมีเมียเป็นเดรัจฉานด้วยนะฮะและเมียลำดับที่5คือนางสนมพันตนมีลูก 1,000 คนชื่อว่าสหัสกุมารแปลว่ากุมารที่มีพันตนส่วนเมียลำดับที่6คือนางสนมอีก10คนก็เลยมีโอรสรวม10คนชื่อว่า10รสและนอกจากนี้ก็ยังมีนางฟ้าอีกเยอะแยะที่ถูกทศกัณฐ์ปลุกปล้ำโดยรวมแล้วป่าทศมีเมียทั้งหมด 1,000 กับ14คนมีลูกรวมกันทั้งหมด 1,000 กับ17คนครับแต่ในรามายณะฉบับอินเดียระบุว่าทศกัณฐ์มีเมียหลักๆอยู่2คนเท่านั้นก็คือมณโฑตรีกับนางธรรมยมาลินีและยังมีเมียน้อยที่ถูกฉุดฆ่ามาเป็นสนมอีก 1,000 นางไม่ได้ระบุชื่อแต่ก็เอาเป็นว่าเมียหลักๆของราวันไม่ได้เยอะเท่ากับทศกัณฐ์ฉบับรามเกียรติ์ไทยครับในเรื่องอินเดียยักษ์ที่เฝ้าสวนและต่อสู้กับหนุมานนั้นไม่ใช่สหัสกุมารที่มี 1,000 คนแต่รากสดตนนั้นมีชื่อว่าอักษยกุมารเป็นลูกคนเล็กของนางมณโฑกับทศกัณฐ์เองโดยรวมแล้วทศกัณฐ์ฉบับอินเดียมีลูกทั้งหมด7คนเท่านั้นเองครับเรื่องที่8ทศกัณฐ์ฉบับไทยเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีเขี้ยวโตเขียวแบบที่เห็นกันในหัวโขนแต่ในรามายณะระบุว่าราวันมีรูปร่างที่สง่างามมากแบบที่พระรามเห็นแล้วต้องตกตะลึงในความสง่าผ่าเผยของทศกัณฐ์ โดยพระรามเนี่ยไม่เชื่อสายตาเลยว่าราวันหรือราพนาศูนย์เป็นคนที่ลักพาตัวชายาของตนไปได้สั้นๆก็คือพระรามทักว่าป๋าโทษฉบับอินเดียหล่อนั่นเองครับอันนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าเขียนเป็นโทจินจิ้นวายได้เลยนะครับซึ่งไอ้คำบรรยายอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่จริงด้วยสำหรับรายละเอียดเพื่อนๆก็สามารถดูในคลิป10ข้อดีของทศกัณฐ์ได้เลยนะครับเรื่องที่9สเกลพลังของทศกัณฐ์ทั้ง2เวอร์ชันก็ไม่ได้ระบุอะไรมากนักบอกเพียงว่าทศกัณฐ์เนี่ยเอาชนะ3โลกได้ในรามเกียรติ์เนี่ยพระอินทร์ก็มีฝีมือที่ทศกัณฐ์เอาชนะได้ยากอยู่แล้วรณพักษ์ต่อสู้กับพระอินทร์ด้วยอุบายสกปรกหลายอย่างเมื่อชนะแล้วก็ยึดจักรแก้วของพระอินทร์มาได้ส่วนในรามายณะทศกัณฐ์เองก็รบกับพระอินทร์ได้อย่างยากลำบากเช่นกันเมื่อลูกชายของตนที่ชื่อว่าเมฆนาถที่เป็นบุตรของนางมณโฑซึ่งเขาก็มีวิชามายาสามารถพรางกายในเมฆได้และสามารถเอาชนะพระอินทร์และพิชิตสวรรค์ได้เมฆนาถจึงได้รับชื่อใหม่ว่าอินทรชิตจากนั้นก็เอาพระอินทร์มาจับไว้ในกรุงลงกาพระพรหมกับเทวดาจึงมาขอชีวิตของพระอินทร์ไว้โดยแลกกับเทวดาจะทำตามคำสั่งของทศกัณฐ์ทุกประการครับดังนั้นการที่ทศกัณฐ์ครอง3โลกได้เป็นเพราะฝีมือของลูกตัวเองที่ชนะพระอินทร์ได้ทั้งคู่เนื่องจากว่าบัฟของทศกัณฐ์ของ2เวอร์ชันเนี่ยต่างกันมากโดยรามเกียรติ์ไทยฝากหัวใจไว้กับฤาษีโคบุตรต้อยโดนสอนพรหมมาศทศกัณฐ์ไทยก็ไม่ตายครับแต่สำหรับราพนาศูนย์ฉบับอินเดียแล้วถ้าโดนสอนพรหมมาศโดยฝีมือมนุษย์ที่สะดือก็ตายได้เพราะว่าราวันฉบับอินเดียไม่ได้เก็บหัวใจเอาไว้สรุปว่าทั้ง2คนเนี่ยถ้าทำลายจุดอ่อนก็มีสิทธิ์แพ้ทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าทศกัณฐ์ฉบับไทยดูแล้วเป็นกระสอบทรายและดูเป็นตัวตลกมากกว่าราพนาศูนย์ที่ดูมีศักดิ์ศรีนักรบมากกว่ามากดูแล้วราวันเนี่ยไม่ค่อยเป็นกระสอบทรายเท่าไหร่ยกเว้นเวลาเจอพาลีหรือว่าเจอราชาอรชุนหรือบิ๊กบอสทศกัณฐ์2เวอร์ชันก็ยับเยินทั้งคู่อยู่ดีครับเรื่องที่10คือความสัมพันธ์ระหว่างสีดากับทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์เนี่ยระบุว่าทศกัณฐ์กับนางมณโฑมีลูกสาวคนแรกแต่ดันร้องออกมาว่าพานราบถึง3ครั้งพี่เพกก็เลยทำนายว่าจะทำให้วงของยักษ์ล่มสลายทศกัณฐ์จึงสั่งให้เอากุมารีที่เกิดขึ้นใส่ในผอบลอยไปในน้ำเพราะไม่สามารถฆ่าลูกในไส้ของนางได้เมื่อพระชนกแห่งกรุงมิถิลามาเจอจึงได้ฝากพระธิดาให้พระแม่ธรณีดูแลไว้ส่วนในรามายณะระบุว่าพระชนกมาเจอกับนางสีดาตอนที่ทำพิธีแรกนาขวัญโดยนางสีดาในรามายณะเป็นลูกสาวของพระแม่ธรณีเองครับแต่สาเหตุที่รามเกียรติ์ไทยระบุว่าสีดาเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์จริงๆก็มีในเรื่องบางเวอร์ชั่นของอินเดียเหมือนกันเช่นอัฏฐุตตรามายณะระบุว่าสีดาเกิดมาจากนางมณโฑตรีโดยนางเผลอดื่มหม้อยาของทศกัณฐ์ที่ได้จิกมาจากฤาษีในป่าและก็ได้วางไว้ในห้องเมื่อนางมณโฑตรีกินยาในหม้อก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นนางมณโฑตรีรู้สึกอับอายมากจึงแอบรีดลูกในท้องเอาไปฝังเอาไว้และก็ฝากให้พระแม่ธรณีรักษานางเอาไว้จากนั้นพระชนกก็มาเจอในภายหลังโดยหม้อยาที่ทศกัณฐ์ขโมยมานั้นฤาษีได้อธิษฐานจิตให้มีพระแม่ลักษมีอวตารมาเกิดอยู่แล้วดังนั้นสีดาในเวอร์ชันอัฏฐุตรามายณะเป็นลูกสาวของนางมณโฑเช่นกันครับและเป็นสาเหตุที่ว่าในตอนที่หนุมานไปตามหาสีดาในกรุงลงกาตอนแรกเขาเข้าใจผิดว่าสาวสวยแบบนางมณโฑเนี่ยเป็นนางสีดาแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมนางมณโฑทั้ง2เวอร์ชันถึงได้ถูกชะตาในตัวสีดามากที่แท้ก็เพราะว่าทั้ง2เนี่ยเป็นแม่ลูกกันนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างของทศกัณฐ์ฉบับไทยกับอินเดียและถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มได้นะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ